งวดนี้ที่บุรีรัมแม่ค้าลูกชิ้นยิ้มไม่หุบหยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้มาตรวจถูก6ล้านเฉยหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข045037รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข95รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข458และ247รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข755และ331ซึ่งในจำนวนคนที่ดีใจก็รวมถึงเจ๊หงแม่ค้าขายส่งลูกชิ้นในตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อนำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้มาตรวจพบว่าลอตเตอรี่หมายเลข045037ที่ซื้อไว้ถูกรางวัลที่1รับเงิน6ล้านบาทเจ๊หงเผยว่าตนมีอาชีพขายส่งลูกชิ้นสำหรับคนที่จะเอาไปทอดขายเป็นลูกชิ้นยืนกินในเขตเทศบาลบ้านด่านเมื่อวานก่อนหวยออกมีความรู้สึกแปลกอยากจะซื้อเลขท้าย37แต่ไม่ได้ฝันอะไรพอไปขายลูกชิ้นที่ตลาดนัดเห็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่เดินมาขายจึงเลือกซื้อทั้งหมด4ใบในนั้นมี37ด้วย3ใบโชคดีที่ในนั้นตรงกับรางวัลที่1จึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ